ชมคงจำเหตุการณ์รถตู้สาย464สุพรรณบุรีอ่างทองสระบุรีขาเข้าเมืองสุพรรณบุรีเสียหลักชนต้นไม้ได้นะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นตำรวจสภ.วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองก็คาดว่าคนขับอาจจะหลับในครับประกอบกับพื้นถนนช่วงบ้านเป็นหลังเต่าอาจทำให้เสียหลักจากสภาพถนนด้วยก่อนที่จะพุ่งชนต้นไม้ข้างทางทำให้นายประกอบสกุลพรามหัวหน้าบกส.ขนส่งสุพรรณบุรีเข้าตรวจสอบพูดคุยกับพนักงานขับรถตู้สาย464วิ่งระหว่างสุพรรณบุรีอ่างทองสระบุรีว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรวจระบบ GPS อยู่ตลอดนะครับส่วนปัญหาที่ยังเกิดขึ้นก็น่าจะเกิดจากพนักงานขับรถมากกว่าด้านอัตราความเร็วก็ถูกจับตรวจด้วยระบบ GPS อยู่แล้วขณะที่ผู้โดยสารบางคนเนี่ยก็ยังใช้บริการต่อไปก็เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของบุคคลครับส่วนบางคนเนี่ยบอกว่าอาจจะกลับไปใช้บริการรถบัสโดยสารแทนครับแต่ก็บอกว่าที่ไทยที่ดูมาแล้วที่เคยนั่งอยู่ห้นสองห้นมันก็ไม่นักกว่าเท่าไหร่ที่นั่งก็เข้ามาแล้วก็ดีไม่กลัวค่ะเราขึ้นอยู่ประจำก็ประจำค่ะเห็นหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่ารถตู้สายสุพรรณขับรถประมาทตอนนั่งขับเป็นมันก็มีเร็วบ้างแต่ก็ไม่ได้ประมาทขนาดนั้นนะคะค่ะก็มีขับรถเร็วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ประมาทหัวหน้าบกส.ขนส่งสุพรรณบุรีกล่าวว่าหลังจากที่เกิดเหตุก็เรียกผู้ประกอบการมาพูดคุยนะครับถึงการอบรมพนักงานขับรถตู้ไม่ให้ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดครับแล้วก็หากว่าพนักงานขับรถไม่พร้อมก็ให้สับเปลี่ยนพนักงานขับรถทันทีครับปกติแล้วการตรวจของบกส.หรือสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะให้พนักงานประจำสถานีที่เข้าเวรเนี่ยตรวจทั้งเรื่องแอลกอฮอล์ความพร้อมของรถแล้วก็การใช้บัตรรูดแสดงตัวตนเกี่ยวกับ GPS แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางนี้เราก็ต้องมีมาตรฐานที่เข้มข้นขึ้นความถี่ของการตรวจเนี่ยก็จะต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลเจ้าของเราก็จะต้องดำเนินการให้มีการอบรมและสอดส่องพฤติกรรมของพนักงานประจำรถเรื่องความพร้อมในการที่จะนำรถออกบริการประชาชนนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ทดสอบขับรถติดตามรถตู้สาย464สุพรรณอ่างทองสระบุรีขณะที่ออกจากสถานีบกส.สุพรรณบุรีวิ่งไปตามถนนสาย340นะครับถึงแยกบ้านโพพระยาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนสายอ่างทองวิเศษชัยชาญราว30กิโลเมตรนะครับก็ไม่พบความผิดปกติรถตู้สายนี้ครับยังคงใช้ความเร็วอยู่ที่90ถึง95กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีบางช่วงเท่านั้นนะครับที่ใช้ความเร็วแซงรถเท่านั้นเองนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยถูกกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นเพราะว่าอย่างรถตู้ที่ผ่านมาครับเหตุการณ์หลักๆเลยนะที่เราได้เห็นชัดเจนก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตถึง25คนนะตอนนั้นที่ว่ารถตู้เนี่ยพุ่งไปกลางถนนแล้วก็ไปพุ่งชนกับกระบะแล้วคนก็อยู่หลังกระบะนะก็กระเด็นกระดอนทำให้เสียชีวิตจำนวนมากขนาดเดียวกันแล้วนะครับพอมาผูกพูดถึงแล้วเนี่ยนะฮะมาตรการความปลอดภัยนั้นเป็นอย่างไรรถตู้นะครับได้ถูกกำหนดมานะครับว่าห้ามมีที่นั่งในเกิน13ที่นั่งละค่ะ12 13เนี่ยห้ามเกินด้านหลังครับที่ว่าจะเดินเป็นช่องทางผ่านไปเนี่ยปกติแล้วเมื่อก่อนนี้นะเคยนั่งรถตู้มาก่อนเหมือนกันบ่อหลังนี่เป็นบ่อยาวเลยแน่นเลยนะคะโอ้นั่งกันแน่นเลยฮะเอียดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้แบบนั้นไม่ได้แล้วต้องปรับเปลี่ยนฮะคือเบาะหลังที่ว่าเคยเป็นแถวยาวเนี่ยต้องมีช่องว่างอย่างน้อยนะครับประมาณสัก20ซมต่อไปเนี่ยต้องมีการติดป้ายไว้ด้วยฮะเป็นเหมือนว่าทางออกฉุกเฉินให้เห็นชัดๆเลยประมาณสัก5ซมและประตูหลังเนี่ยต้องเปิดได้บางคันอาจจะมีค้อนเอาไว้แบบเผื่อทุบเมื่อเกิดเหตุนะครับ